ไข่ดีอ่ะแล้วเดี๋ยวเผากินกันที่น้ำตกมื้อนี้กรอบดีนะครับกั้นหายใจด้วยก็ดีไปแล้วนะครับของนอกเลย450บาทน้ำวะมาแล้วพี่น้องสวัสดีนะครับครัวโรงเรือน Family โอ้โหวันนี้เชียงรายอากาศร้อนครับบรรยากาศตอนเย็นๆเราก็เลยจะมาพากันมาเล่นน้ำหน่อยโอ้นะเดี๋ยววันนี้มีเมนูเด็ดหลายอย่างมากสวัสดีผู้จัดการส่วนตัวสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำอะไรจ๊ะกำลังเตรียมน้ำจิ้มจ้ะวันนี้เอาอีกแคมเปอร์แวนมาด้วยแล้ววันนี้ค่ะเอามาเที่ยวด้วย อยู่บ้านมันร้อนมาเที่ยวไม่เคยออกมาเที่ยวสักทีนึงตอนเป็นเด็กเคยไปเที่ยวเชียงใหม่นะค่ะไปทัวร์เชียงใหม่อันนี้เพิ่งผัดทัวร์ใหม่สวัสดีครับวันนี้มีอะไรกินหนูหลายอย่างวันนี้มีหอยแครงใหญ่มากมีกุ้งอะไรนะกุ้งแม่น้ำไม่ใช่กุ้งเลยแต่ว่าไข่ทุกตัวเลยขอให้เลือกเองได้แล้วก็มีหมึกพอคุณอยากกินหมึกวันนี้ก็จะมาจุดเตากันนี่นะเป็นน้องเตานั่นแหละเดี๋ยวจุดเตาย่างหมึกย่างกุ้งลวกหอยแครงครับกินกันบรรยากาศแบบน้ำตกนะวันนี้ให้น้องไฟเขาทำน้ำจิ้มแซ่บวันนี้ได้พริกมาจากสวนยายทันด้วยกระเทียมมะนาวก็จากสวนยายทันครับเดี๋ยวนี่หอยแครงหอยแครงตัวเริ่มเลยตัวใหญ่มากหอยแครงวันนี้แล้วก็มีชูชีอีกหอยแครงวันนี้โอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วก็สดมากด้วยวันนี้เมื่อกี้ตอนไปซื้อนี่มันเลยอ่ะวันนี้เราไปตลาดร้านเมืองมานะครับอันนี้กุ้งเดี๋ยวกุ้งเทใส่น้ำมันเลยก็ได้โชว์หน่อยว่าไข่จริงนี่เขาเรียกกุ้งอะไรเอาให้พี่ดูใกล้ๆก็ได้มาโอ้ใครเป็นคนซื้อตัวที่มีไข่ตัวนี้เนาะ ไซส์ดีครับนี่กิโลสดอยู่แล้วก็มันเป็นไซส์แบบไซส์อย่างนี้เลยนี่ใช่ไหมจะเป็นปลาหมึกทั่วเลือกเอาแบบตัวอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับไข่ดีอ่ะแล้วเดี๋ยวเผากินกันที่น้ำตกเสียงอาจจะดังเรื่องของจิ้งหรีดเดลัยแล้วก็มีหมึกบางคนอยากกินหมึกไอ้เนี่ยหมึกอันนี้กรอบดีนะครับกินกับวาซาบิเมื่อกี้ซื้อวาซาบิมาหมึกอันนี้เดี๋ยวหมักกับซอสซีอิ๊วดำมาละนะครับหมักแล้วก็ย่างนี่โล300สองอันนี้200บาทกุ้งก็200กว่าบาทหอยแครงก็245อ้าวอยู่ไหนล่ะเออเป็นตาดำน้ำอยู่ในรถอ่ะมีจมูกด้วยเอาให้หน่อยเดี๋ยวไปเอาให้นะเดี๋ยวให้เดี๋ยวยังไฟจะตาน้ำจิ้มรอไหมตาน้ำจิ้มเลยเดี๋ยวเอาน้ำมาล้างหมึกมาล้างอะไรแล้วหมักกันหน่อยจะได้มีเมนูแซ่บๆกินกันครับพี่น้องวันนี้ไม่เคยมาต้องพูดลองดูดิซื้อของใหม่นะครับแต่ว่าเป็นมือสองของญี่ปุ่นนะ450บาทครับไม่รู้แพงหรือถูกพี่น้องเนี่ยยี่ห้อนี้ครับซื้อมาจากจังหวัดอะไรนะชลบุรีเนาะค่ะชลบุรีเป็นร้านมือสองญี่ปุ่นเราไปเที่ยวแต่ว่ามันอยู่ในกล่องเป็นของมือหนึ่งนะครับยี่ห้อนี้ตัวนี้450บาทครับมันมีเขาเรียกอะไรไม่รู้เนี่ยที่อย่างเงี้ยท่อไอ้นี่นะครับน็อกสต็อกเกิลนะเขาเรียกอะไรไม่แน่ใจลองใส่ไหมลองใส่ดูเดี๋ยวลูกเด่นก็จะลงไปเล่นน้ำด้วยแหละวันนี้น้ำจุ่มน้ำจิ้มเราก็ทำกันเองเลยเอาแมวมารบกวนหรือเปล่าเนี่ยเป็นยังไงอีกแคมเปอร์ตกใจสถานที่อยู่เคยไปเที่ยวเชียงใหม่อยู่ไม่ใช่เหรอ ตอนเขามาปล่อยใหม่ๆแมวเขามาปล่อยครับอ่ะขอบคุณล้างก่อนมันอยู่หลังรถมันอาจจะเป็นฝุ่นหน่อยล้างแป๊บนึงล้างแล้วเช็ดให้มันแห้งก่อนเดี๋ยวหาผ้าให้ดูช้อนในตะกร้าให้หน่อยไม่มีมั้งในตะกร้าเนี่ยไม่มีในตะกร้านี่ไม่มีช้อนเอ้าเดี๋ยวไปหาให้แป๊บนึงนะเป็นยังไงป้าคุณเป็นยังไงบ้างชาติไหมกั้นหายใจด้วยก็ดีไปแล้วนะครับของนอกเลย450บาทจริงๆเวลาเราไปเที่ยวทะเลเราไปเช่าเขาก็200นะร้อย200นะแต่เราซื้อเองโอ้หายใจได้นานด้วยนะป้าคุณชาติเป็นยังไงบ้างไม่ได้ยินเป็นยังไงบ้างโอเคไหมเช้าจะเจ็บตาเลยเห็นปลาเลยโอ้นายน้ำจิ้มเราได้ยังได้แล้วค่ะหาถ้วยก่อนแป๊บนึงน้ำจิ้มซีฟู้ดตัวนี้น้องไฟเขาจำเองครับ
โอ้โหวันนี้เอามาได้ช้อนเหรอเป็นซ่อมเหรอเนี่ยเป็นซ่อมไปยังว่าเอาน้ำปลายี่ห้อนี้อร่อยนะน้ำปลาเนี่ยเออทำน้ำปรุงอร่อยอ่ะน้ำปรุงอร่อยนี่มีหอยเราก็ล้างกันละน้ำก็ใสเย็นดีเดี๋ยวหมึกนี่เดี๋ยวเอาซอสมาปรุงหน่อยอันนี้กรอบดีครับหมึกตัวนี้ไม่เหนียวนะครับแล้วก็กุ้งก็เตรียมเผาได้เลยนี่ตะแกรงซื้อมาจากจังหวัดลำพูนนะครับหมักซอสหน่อยนึงเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อแล้วก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินทางเรามีทริปจะเดินทางกันยาวต่ออีกนะครับก็เลยวันนี้วันหยุดก็เลยพาปองคุณมาเล่นเล่นหน่อยรอบนี้ปองคุณไม่ได้เดินทางด้วยก็คงได้อยู่บ้านกับยายนี่โอ้หมึกนะพอหมักซีอย่างนี้ก็น่ากินนะเอาไปลวกก็อร่อยครับหมึกตัวนี้มันไม่เหนียวกิโล300นะอร่อยปลาชูชีให้หน่อยนี่แล้วก็ย่างกุ้งกันตรงนี้เลยอย่ากินชูชีเยอะนะเดี๋ยวไม่ได้กินซีฟู้ดนะปองคุณมันไม่อิ่มหรอกแค่นี้โอ้ไม่อิ่มหรอกกุ้งตัวใหญ่ๆนะมันเด็ดนะเผากุ้งเผาเจ้ากุ้งนางมั้งเนาะกุ้งแก้วกุ้งนางอะไรพวกเขาบอกก็เป็นบรรยากาศดีครับเดี๋ยวกินเสร็จก็เล่นน้ำเล่นน้ำอากาศร้อนๆอย่างนี้มาอยู่ตรงนี้เย็นเนาะเย็นอันนี้ก็หมากน่ากินหิวแล้วเนี่ยทำน้ำจิ้มแซ่บๆนี่เดี๋ยวเราก็ลวกหอยแครงต่อด้วยเดี๋ยวอาจไปเอาแก๊สในรถมารถเราก็จอดติดกับตรงนี้เลยนะครับนี่ก็สะดวกสบายดีฮะโอ้ที่วางแก้วน้ำโรงเรียนก็ดี ชื่นใจโอ้โหซูชินี่มันแบบไม่ใช่ปลาแซลมอนแบบสุดมันแบบมีรวบนิดนึงอะลมควันมันเป็นแซลมอนลมควันมั้งนี่ซูชิมีแบบบริเบิร์นนะครับเบิร์นให้สุดที่หนึ่งแล้วนี่เป็นหมึกครับได้ตัวสดๆซูชิที่เป็นปลาแซลมอนสดๆพอคุณจัดไปแล้ววาซาบิไปไหนละอ๋อนั่นใส่ไหมเดี๋ยวพ่อจะเอาใส่น้ำจิ้มใส่น้ำจิ้มกับซีฟู้ดนะล้ำวะอร่อยมากอร่อยมากเขาบอกเออกินอันนี้กินชูชีไม่ได้กินกุ้งนะจะบอกให้มาที่นี่ก็น้ำตกเนาะมันก็เย็นสบายดีครับน้ำไหลๆน้ำใสๆอย่างเงี้ยนั่งกินข้าวกินอะไรมองไปก็สู่ลูกหงลูกกานู่นครับก็มีความสุขอะมันได้บรรยากาศอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกันจะมีทริปเดินทางอีกไม่กี่วันนี้ครับนะพาสปอร์ตของเด่นก็มาแล้วครับจะทำพาสปอร์ตได้3วันเองครับตอนนี้พ่อจะไปไหนยังไม่แน่ใจลาวไปเที่ยวลาวอยู่บ้านกับยายห้ามดื้อนะอยากไปเที่ยวอะตอนประเทศเปิดใหม่ๆนี่เดี๋ยวพวกคุณไปขึ้นเถาวัลย์ก็ได้คุณเนี่ยคุณขึ้นบนท่านะหย่างหย่างขึ้นไปเล่นเลยไปแบบลิงเลยตกลงมานี่น่าไม่เจ็บไม่น่าจะรอดฮะไม่น่าจะรอดจริงๆเอาให้ปลากินนั่นแหละซูชิปลากินซูชิเห็นละปลากินซูชิแล้วกินหมดเลยไม่ต้องกินครึ่งกินคำลงไปเลยซูชิเขากินคำใหญ่อย่างนั้นแหละโอ้ยถ้ากินหมดจะไม่ได้กินอย่างอื่นนะอันนี้หมึกก็น่ากินนะเนี่ยเนี่ยแบ่งไว้ให้พ่ออันหนึ่งนะเนี่ยก็จะลองชิมดูเดี๋ยวจะแบ่งให้เนี่ยแต่ว่าให้พวกคนกินข้าวได้ไหมพ่อจะกินแต่หมึกได้ไหม โอ้ยกุ้งหอมแล้วพี่น้องกุ้งหอมแล้วกินมะนาวอืมนี่มะนาวไม่ฝ่ายเขาตำน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่มะนาวเยอะเลยหอมเลยแหละก็ยกไปสูงๆนี่ทำไมต้องก้มหัวกินงั้นน่ะมันจับแล้วขึ้นเออเอามือกำได้กับลูกเอามือกำเอาเลยนั่นน่ะปล่อยให้ปองคุณกินชูชิไปนี่ดูนี่ครับหัวเดือดตุบๆๆนี่เลยเห็นไหมกุ้งนางกุ้งไข่ใช้มือเลยไม่อยากเชื่อว่ากระมังเก่าที่บ้านเนี่ยนะครับเอามาใช้เป็นเตาอย่างนี้ดีนะครับปิ้งจิ้นปิ้งหมูไฟมันไหม้ดีครับเราขอมาดีเซนเช่นเอาย่างเนื้อย่างอย่างก็ได้หมดเลยนี่เดี๋ยวให้ดูเนี่ยเตาอย่างเงี้ยก็ท่าย่างกันไปครับนี่ไงมั
ไม่แข็งก็รอน้ำเดือดเอาแก๊สไปเลยเหรอตั้งเลยตั้งแก๊สเลยได้บรรยากาศของการมาแคมปิ้งครับเดี๋ยวเอาหม้อไหนเอานี่ออกเอาน้ำจิ้มออกแล้วก็เอาหม้อนี้เอากระทะเนี้ยเนาะหอยแข็งตัวใหญ่นะครับวันนี้กิโล240เคยซื้อกินหอยแข็งมาก่อนกิโล35เนาะเมื่อ10กว่าปีก่อนตอนนี้กิโล200กว่าครับแต่มันตัวใหญ่ดีครับวันนี้ตัวใหญ่โอเคสนิทเดี๋ยวก็ตั้งน้ำเลยเอาน้ำเปล่าใส่เลยมันจะไหม้ไหมไหม้สาดไหมไม่ไหม้ไม่ไหม้เอาตรงตั้งเป็นไรเอาขึ้นไม่ได้แล้วก็จะลอยไปตามหาเดิมบางคนพุ่งจะสุกแล้วน่ะกระเด้งโอ้ใกล้สุกแล้วนะไฟแรงดีเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้เลยเฮ้ยหม้อเก่าๆนี่ก็เดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วหอยแข็งเราก็นี่แหละหอยแข็งเนี่ยไม่ได้กินน้ำแล้วลูกโตๆเนี่ยฮะโอ้อันนี้ช้อนไม่เอาสุกเกินนะ จริงๆอ่ะถ้าน้ำมันเดือดจัดเนี่ยแล้วเราก็เอานอกน้ำแข็งทีมันจะแดงแล้วมันจะกรอบหวานฉ่ำเลยแต่ถ้าไปซื้อมามันก็สวยจะแล้วน้องเด่นเนาะส่วนเมื่อกี้มันอ้าถ้ามันไม่อ้าไม่ซื้อหรอกมันอ้าแบบบอกแม่ว่าโคตรคาวอะไรคะบอกโคตรคาวแม่ไม่กล้ากินนะมันคาวไม่ไอ้ปองคุณกินแบบเป็นเลือดไงเดี๋ยวรอแป๊บนึงอ่ะเป็นแก๊สปิกนิกมันก็ต้องทำใจหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็โอเคก็มาแบบอาจจะได้ลวกนานกว่าปกติหน่อยหนึ่งกุ้งก็สุกแล้วบางคนกินได้ไหมกุ้งมาเอาเลยกุ้งไหมโอ้โหดูสุกแล้วเนี่ยสุกแล้วสุกแล้วเดี๋ยวหาจานมาใส่ได้เลยสุกแล้วสุกแล้วเดี๋ยวย่างกุ้งเซตแรกนี่ก่อนเซตสองเลยเราจะย่างหมึกย่างปลาหมึกอ่ะบางคนเอาไว้อันนี้ไปใส่กุ้งให้พ่อมกุ้งสุกแล้วไม่กุ้งไงเสียงแม่งจะจัดจันได้เนาะแม่แล้วก็จันเลไลนี่มาแล้วครับพี่น้องอาหารเมนูแรกเราน้ำจิ้มก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเสิร์ฟเลยนะบางคนกินได้ไหมบางคนกินได้ไหมครับบางคนกินชูชีคนเดียวเจ็ดอันน่ะโอเคละไหมโอเคละค่ะโอเคโหลองคุณว่ะลุงเดชลองเอาสักตัวหน่อยสิลองโชว์หน่อยนะน้ำจิ้มเลยโอ้กำลังนี่เลยนี่จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่หวานมากขากุ้งหน่อยขากุ้งใหญ่ขากุ้งอดใจไม่ไหวอันนั้นดีดีครับน่ากินกับพ่อเลยแกใส่ถุงไว้นะคะเนี่ยแกใส่มันในหม้อเนี่ยเดี๋ยวเราถุงขยะเรามาเยอะอยู่โอ้ไข่แบบแดงๆเลยร้อนไหมมันกินยังไม่ได้หรอมันร้อนให้พ่อแกให้นะไข่กุ้งนี่กินได้นะมันด้วยเอาไปคุณนะบางคุณอาจจะไม่กินหัวตัวนี้ฉ่ำมากเลยอ่ะถือว่าส่วนมากอยู่ครับกุ้งเจ้าเนี้ยอ่ะกล้องซูมให้ดูหน่อยที่ปองคุณจะกินละฝากน้ำจิ้มให้ปองคุณหน่อยฝากไว้นี่อ่ะเกี่ยมดูโอ้ร้อนฮะไข่มันอ่ะจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆร้อนขนาดนั้นเหมาะขนาดเลยหวานดิมันหวานเจียวเนี่ยอร่อยมากเจียวอร่อยมากเลยใช่ไหมแซ่บคือสำหรับผมต้องเปรี้ยวกว่านี้ต้องเปรี้ยวอีกเหรอนี่อร่อยมากแต่ว่าต้องเปรี้ยวกว่านี้ไม่ต้องห่วงนะเราเจ้าของสวนมะนาวมาเองนี่ไงมะนาวเดี๋ยวให้พ่อปาดแล้วก็บีบใส่อีกกุ้งหวานดีครับปลาหมึกย่างกันนะไม่รู้เขาเรียกหมึกอะไรแต่ว่าอร่อยดีอะหมึกเนี้ยย่างไปเลยก็นั่งกินอะไรจิบๆอะไรเย็นๆนั่งกินกันไปคุยกันไปทำบรรยากาศครับ
ั้งแม่เดี๋ยวก่อนถือไปก่อนหอยหวานหวานหอยแครงตัวใหญ่ดีแล้วก็หวานหวานครับหอยแครงหวานกินไปได้สองอันอันที่สองหรือว่ากี่กี่ละหูข้าวเลยกี่ละกันหูหอยแครงหวานหวานนี่ทำน้ำจิ้มวาซาบิด้วยนะหอยแครงตัวใหญ่ๆโตๆเอากุ้งเอากุ้งไปครับเนี่ยกุ้งตัวใหญ่ฮอตไอโป้จับตัวไว้ก่อนไอโป้โป้อยู่ข้าวตัวใหญ่จริงๆอ่ะไซส์ตัวไซส์ใหญ่มากไซส์นี้ซื้อกลับบ้านได้แล้วเนี่ยโป้ครับอยู่ดีๆนะครับโป้อยู่ดีๆนะครับมันแรงหวานมากครับวันนี้อร่อยแม่จัดการให้โป้ก่อนกินเลยปองคุณนั่งกินเลยกับพ่อเลยเมื่อกี้เพิ่งบินมาก่อหูยังไม่ทันได้ต่อยเลยหยิบออกมาหม้อนี่เป็นหม้อต้มแล้วก็หม้อนี่เป็นหม้อใส่ขยะได้ด้วยเข้าท่าเลยสดนะหอยแครงวันนี้เนื้อเต็มมากอ่ะเต็มกระดองหวานดีนะหวานกรอบกินกับวาซาบิหน่อยนึงอร่อยจ้าเดี๋ยวรอกินหมึกครับรอหมึกก่อนนะจ้ารอกินหมึกกินไปเรื่อยๆแหละก็คุณอยากกินหมึกรอหยุดไม่ได้อ่ะกินซีฟู้ดวันนี้หยุดไม่ได้วันนี้ติดล่มมันบ้หวานสิโอ้โหนี่สุดยอดความอร่อยอันนี้เอาปองคุณกินอันนี้อันนี้อร่อยสุดแล้วหนวดมันระวังร้อนนะลูกอร่อยเวลากินในมือเนี่ยจิ้มกับวาซาบิอร่อยมากใช้มืออย่างนี้เลยนี่เอานะไปฟ้าพัดเองก่อนเลยเจ้าเดี๋ยวชิมให้ดูนะเดี๋ยวจิ้มเมื่อพอจิ้มเมื่อพอจิ้มกับวาซาบินี่มันเหนียวครับมือนี่มันกรอบกรอบเด้งๆดีกินแล้วมันอร่อยมากนี่กับวาซาบิอร่อยมากหวานจริงอ่ะกรอบด้วยแล้วมั้งวะยังไม่ได้กินด้วยเดี๋ยวกินเสร็จก็จะเล่นน้ำเดี๋ยวผมจะทดสอบอุปกรณ์ใหม่เลยหน่อยซื้อมา450ว่าจะไปเล่นที่สัตหีบตอนไม่ได้ทะเลเห็นว่าลืมไม่ลืมหมดมันฮ้อนล่ำเริ่มอยากเล่นน้ำทะเลมาเอาไม้ฟาดจิ้มพออ่ะค่ะมือนี่มันกรอบดีอ่ะมันฉีกกินได้เลยปิ๊บใช่ไหมแป๊บนึงมันร้อนอยู่ไม่ร้อนมือเท่าไหร่เอากินดูไอ้กล้องช่วยไอ้กล้องดูใกล้ๆหน่อยจิ้มดูแล้วหันกล้องไปทางตัวเองเลยหันยังไงอ่ะเนี่ยก็บิดกล้องเอาอาหารทั้งหน้าตัวเองใครอ่ะทำยังไงอ่ะอืมเหนียวนะอืมกรอบมากอืมหวานอร่อยนี่ครับกินกันแบบนี้ขอบคุณนะคืออร่อยมากจิ้มเลยจิ้มร้อนล้ำก็ล้ำวะสุดยอดล้ำเลยป่ะเดี๋ยวกินกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเล่นน้ำกับอาบน้ำที่นี่ไปเลยแหละเดี๋ยวอาบน้ำนี่เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวกินมือทำก่อนอาบน้ำที่นี่เลยแล้วก็เริ่มทยอยเก็บของแล้วออกกันมาสายหน่อยวันนี้ล้ำเอาหนวดใหญ่ๆนะลุงเดนทำได้ฮะหวานทุกตัวนะครับพี่น้องก็กินข้าวกินปลากันเสร็จก็นั่งเล่นน้ำชมบรรยากาศกันไปครับก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆเนาะนะครับเมื่อเช้าวันนี้มันร้อนอากาศที่เชียงรายวันนี้ร้อนแบ
ได้ใจจริงพอแต่พอมาอยู่ที่นี่ก็คือความร้อนหายไปหมดครับธรรมชาติที่นี่สุดยอดทำอะไรกันเนาะน้ำใสๆเอาเท้าแช่น้ำนี่ครับมีความสุขมากเย็นผมก็นั่งนี่นะนั่งเย็นๆเดี๋ยวอีกไม่แน่พอกี่วันนะครับกำลังวางแพลนกันอยู่ว่าจะเดินทางที่จะไปเที่ยวนะครับว่าจะไปลาวไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ติดปัญหาตรงโทรหาโตโต้และโทรหาโตโต้ด้วยแหละว่าโตโต้ว่าจะไปเที่ยวหาแต่ก็อาจจะติดปัญหาเรื่องของไปลาวตอนเนี้ยพูดตรงๆก็คือค่าเงินบาทอะแข็งค่ามากเนาะไปเที่ยวลาวตอนนี้น่าไปเที่ยวมากถ้าแบกเป้งหรือแบกแพ็คเนี่ยดีมากนะครับแต่ว่าถ้าเอารถไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเติมน้ำมันเพราะว่าน้ำมันบ้านเขานี่ก็มีปัญหาเรื่องมันไม่เพียงพอนะครับมีเงินก็ซื้อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ลิตร40กว่าบาทนะครับตอนนี้ที่ลาวเนาะที่สปป.ลาวนะครับก็เลยคุยกับโตโต้อยู่โตโต้ก็แต่ถ้าไปรถไฟเขาไม่สะดวกนะลุงเดนบอกต้องไปเช่ารถเช่าอะไรอีกมันก็ไม่ค่อยสะดวกมันเพราะว่าเราถ้านั่งรถไฟไปเนี่ยมันก็ไปลงแขวงนี้มันก็อยู่นี่แล้วมันก็รถไฟไม่ได้วิ่งเหมือนรถมันไม่ได้เหมือนรถสองแถววันนึงมันก็วิ่งสองรอบอะไรอย่างเงี้ยสองสามรอบอะไรเงี้ยก็จะไปแขวงอื่นต่อไอ้ก็อาจจะลำบากเขาบอกว่าเอารถไปเนี่ยแต่ว่าผมก็อยากได้คอนเทนต์แบบขับรถไปดีกว่าก็ชอบอยากคือถ้าเรานั่งรถไฟไปแล้วไม่เห็นอะไรก็อยู่แค่บนรถไฟนะผมว่าบ้านเหมือนบ้านเราก็มีมาหลายสิบปีแล้วอะรถไฟอะน่าจะเอารถยนต์ไปเหมือนเดิมดีกว่าแต่ว่าได้คอนเทนต์แบบอยากจะอะไรอยากจะพักไหนอยากจะนอนไหนก็จอดนอนได้อะไรเงี้ยเสื้อเธอเป็นอะไรเนี่ยอ๋อมันเป็นเสื้อสีนั้นแล้วมันโดนน้ำไอ้คุณก็กำลังคุยกันอยู่ครับว่าจะเริ่มจากจุดไหนก็พยายามวางแผนวางแผนการที่เราจะเดินทางกันแล้วว่าให้มันแบบไปแบบไหนไปแบบให้มันแบบมีน้ำมันเติมแล้วก็ไม่ไกลเกินไม่เข้าไปลึกเกินไม่ไปติดชายแดนของเวียดนามเกินถ้าแบบนั้นก็ไปไกลก็อาจจะน้ำมันปออย่างนี้ครับถึงเมืองถึงไทยนะพี่น้องเนินมานี่นะมันหวนไม่ได้บรรยากาศตัวนั้นน่ะแม่เล่นมากเลยมันโอ้ครับมาแล้วลูกมาแล้วครับมาแล้วมันไม่เคยออกบ้านเลยนี่อันนี้ไม่ใช่ว่าครั้งแรกเขาเนี่ยครั้งสองมั้งอันนี้สองแม่ย่างนี้มาได้ให้นะเดี๋ยวก็กินก็เก็บขยงขยะอะไรให้เขาเรียบร้อยนะครับมีแค่นี้แหละครับตอนนี้นะเดี๋ยวเราก็กลับแล้วเนาะกลับแล้วห้าหกโมงครับครับเดี๋ยวก็ติดตามการเดินทางของเราต่อครับพี่น้องนะครับเป็นไงก็เป็นไงครับเหมือนกับเด็กเลยแม่ไม่อยู่ร้องจักจักเลยได้มาเลยได้มาเลยตรงไม่ได้แป๊บนึงหลับปุ๋ยเลยมาถึงวันนะครับมาถึงวันแล้วก็แล้วพอคุณหลับทุกคนหลับหมดแหละไม่เหลือเลยพ่อเด่น ไปเดี๋ยวเอาพอคุณตื่นคุณตื่นไหวไหมเนี่ยแมวก็ร้องมากเลยปากแก้วเมี้ยวเมี้ยวอยู่มาถึงบ้านนะครับอ่ะพอคุณตื่นครับถึงแล้วจะว่าไม่ไกลก็ไม่ไกลนะแต่ว่าไกลก็ไกลอยู่ไกลอยู่นะอากาศนี้คุณไม่ตื่นอ่ะไม่เป็นไรอย่าให้เขานอนก่อนแป๊บนึงโอเคอ่ะมาถึงบ้านกันนะครับพี่น้องก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศของการเดินทางโอ้ปองตื่นแล้วเหรออะไรตู้เย็นชนนะฮะเอาอะไรจะเอาอะไรกระดาษซีมเพื่อลูก
่ะเราก็จะนั่งกินข้าวกันต่อไม่ใช่กินต่อเด็กกินข้าวเลยไม่หิวแต่ว่าก็นั่งกินบางคนจะกินขนมปังโอ้เป็นอย่างในคุณนี่ลูกฝาลูกเนื้อลูกอีสานพีกมาถึงบ้านจดขนมปังครับพี่น้องพอเตอร์ความเหงาของคนสุขภาพดีคอยประเด็นสื่อนะโอ้ยกินกี่แผ่นนะคุณ3แผ่นพร้อมนี่กุ้งยังเหลือครับเมื่อกี้สดๆบ่สดพร้อมกับมีแต่ว่าเนี่ยเอามากินต่อน้ำจิ้มลำดีน้ำจิ้มหม้อเหมาะมีหอยแครงกันใหญ่เสียอย่างเดียวแหละเดี๋ยวนี้หมดถ้าได้อิ่มจะพอเอออิ่มแล้วพอแล้วกินละอิ่มแล้วอิ่มแล้วง่วงนอนละหามีมาให้หน่อยโอ้โหถึงให้กินอันนั้นเลยเหรอเดี๋ยวไปกินก็หมดอีกอันนี้ที่ดีของพี่ไม่มีปัญหาแล้วนุ่นเคาน์เตอร์บาร์พี่ยังไม่ได้เปิดเฉยๆถ้าเคาน์เตอร์บาร์พี่เปิดนะจะกินอะไรในนั้นน่ะมีหมดอ่ะกาแฟนั่นนี่ค่ะฉันนี่เปิดใจอย่างนั้นเลยเหรอเหนียวไม่ลงเย็นนะก็เป็นอีกบรรยากาศนึงของวันหยุดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ปองคุณก็จะไปเรียนนะแล้วก็อีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับก็กำลังหาแพลนอยู่ว่าเรากำลังแม่เราทำการบ้านกันยังไม่จบว่าจะเดินทางยังไงวันอาทิตย์ไปเรียนเลยเหรอพรุ่งนี้วันอาทิตย์เหรอใช่อ๋อพรุ่งนี้พักผ่อนพักผ่อนอีกวันนึงก็ประมาณอีก 2-3 วันครับลุงเด่นกับน้องฝ้ายอาจจะมีการทริปการเดินทางอีกอยู่กับยายโอเคมั้ยโอเคมั้ยยังมากินปลาจอมอ่ะคุณปลาจอมเป็นตู้เย็นอ่ะหม้อให้ตายปอมากินปลาจอมลูกมากินขนมปังเอา2แผ่นพอนะอันนี้พูดจริงนะปลาจอมน้ำพริกน้ำปูน้ำพริกแห้งโรงเรียนมักจะอันน่ะนี่มาพูดจะได้ปลากินโชว์หน่อยปิดคลิปแล้วถึงเวลาแล้วครับจะพักผ่อนกันแล้วนะก็เป็นยังไงบ้างวันนี้ไปเที่ยวสนุกไหมครับเตียวแว่นตาสดแว่นนะแว่นที่ดำน้ำอ่ะไม่ได้ถ่ายคลิปเมื่อกี้ดีคุ้มอยู่ซื้อมา450ใช้ดีวันนี้อย่างเดียวคือมีคนแกล้งมีอะไรนะมีคนแกล้งเหรอแกล้งอย่างแกล้งเหรอว่าไปเลยอู้ไปเลยอู้หูเหลืองพอกันอาการของคนนี้นี่ก็ว่าหูเหลืองอันนี้กลิ่นรั่วอ่ะไปแล้วครับปิดคลิปแล้วห้องนอนจะกินกุ้งอยู่ก็จะปิดคลิปแล้วทีนี้ก็ขอตัวไปแล้วนะคะคุณโรงเรียนแฟมิลี่ไปแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปนะครับอยู่คนเดียวนะขอตัวไปเที่ยวก่อนทันไปแล้วบ๊ายบายให้หน่อยบ๊ายบายให้หน่อย